Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ชมรมสารสัมพันธ์ชาฟิอีมาเรียมนะครับที่ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในแต่ละเดือนละ2ครั้งตอนนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นการตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้ศาสนานะครับพี่น้องที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เชิญด้านในมัสยิดนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มในมัจลิสแห่งนี้พร้อมกันนะครับที่อยู่ด้านนอกก็อยากจะให้มานั่งด้านนี้เพราะตอนนี้รู้สึกว่ามัสยิดจะเอียงไปด้านนี้เพราะตรงนี้ไม่มีคนนั่งนะครับจะเอียงหรือเปล่าอ๋อมีฝ่ายมีอะไรนะขวาจัดเหรอพวกขวาจัดซ้ายอ่ะก็เดี๋ยวพี่น้องที่อยู่ด้านนอกก็เดี๋ยวเชิญเข้ามานั่งด้านในนี้นะครับหัวข้อของเรานี่ก็คือความอดทนของผู้ศรัทธาความอดทนของผู้ศรัทธาซึ่งภาษาของเราหรือภาษาที่เราพูดกันเนี่ยคือซอบัตอดทนภาษาอาหรับเนี่ยเราอัลซอบรูเราก็มาพูดกันว่าซอบัตนะให้ซอบัตมากๆนะก็คือการอดทนซึ่งเรื่องของความอดทนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีรวมถึงประวัติศาสตร์จากบรรดาซอฮาบะห์ชาวซาลัฟและคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยเขาได้ผ่านการทดสอบเรียกว่าอิบติละหรือบาละเนี่ยอย่างมากมายและพวกเขาเหล่านั้นก็เรียกว่าสอบผ่านในเรื่องการทดสอบหรือบาละมีหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่บอกถึงลักษณะของผู้ศรัทธาหรือมุมินว่านบีว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้กับใครยกเว้นผู้ที่เป็นผู้ที่มีอีหม่านเท่านั้นก็อยากให้พี่น้องได้กลับมาดูว่าหะดีษบทต่อไปนี้ที่นบีได้พูดถึงเนี่ยมันได้อยู่ในตัวเราหรือเปล่าเราได้เข้าในความประเสริฐตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้หรือไม่ที่ท่านนบีได้บอกว่าอาจบัลลิอัมรินมุมินอินนะอัมรหูกุลละหูคอยรวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดินอิลลาลิลมุมินนบีบอกว่าเป็นอาจับันนี่ก็คือเป็นที่น่าทึ่งเป็นที่แปลกประหลาดอาจบัลลิอัมรินมุมินกับกิจการของผู้ศรัทธานบีว่ากิจการของเขาทั้งหมดเนี่ยอินนะอัมรหูกุลละหูคอยรทั้งหมดเนี่ยดีหมดเลยผู้ศรัทธาเนี่ยดีหมดเลยจริงเหรอในชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยดีหมดเลยจริงครับเพราะผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีสองด้านที่นบีบอกต่อไปเนี่ยมันจะมีซัดเราะห์กับดอเราะห์ก็คือมีสุขแล้วก็มีทุกข์ซึ่งนี่คือชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดในโลกใบนี้จะเป็นผู้ที่มีอีหม่านหรือไม่มีอีหม่านก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบหมดนะครับให้มีดีใจให้มีเสียใจให้มีหัวเราะให้มีร้องไห้ให้มีความสุขให้มีความทุกข์ให้มีรวยให้มีจนให้ชีวิตของเราเนี่ยสลับกันไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเกี่ยวกับสงครามอูฮุดเนี่ยที่มันมีแพ้บ้างมีชนะบ้างอัลลอฮฺบอกว่าวะติลกะอะวะติลกัลอัยยามุนูดาวิลุฮาบัยนันนัสและวันดังกล่าวนั้นเราได้ให้มันหมุนเวียนไปในระหว่างผู้คนมีแพ้บ้างมีชนะบ้างมีบาดแผลบ้างได้รับชัยชนะบ้างได้รับกรณีบ้างทรัพย์เฉลยบ้างบางครั้งก็สูญเสียชีวิตบ้างบางครั้งก็ได้รับบาดแผลพิกลพิการบ้างชีวิตผู้ศรัทธาก็ถูกทดสอบแม้กระทั่งคนที่ไม่ศรัทธาก็ถูกทดสอบนบีจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดน่าทึ่งจริงๆสำหรับกิจการของผู้ศรัทธาและเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้กับใครยกเว้นผู้ศรัทธาเท่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินอัศอบะตุซัรรอชะกะรอฟะกานะค็อยรัลละหากว่ามีซัรรอสิ่งที่ดีมาประสบกับเขาสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีครอบครัวที่ดีริสกีที่ดีที่กว้างขวางบ้านใหญ่โตนะครับทรัพย์สินเงินทองที่ใช้จ่ายสะดวกชะกะรอฟะกานะค็อยรัลละอัลลอฮ์ให้กับเขานี่เขาขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เพียงอย่างเดียวขอบคุณเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีมาอัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จแล้วได้ตังมานี่ก็ไปแทงหวยไม่ครับผู้ศรัทธาไม่ทำอย่างนั้นได้มาโอ้โหได้โบนัสมาปลายปีนี้เนี่ยใกล้ละ โบนัสจะออกละหลายพันหรือเป็นหมื่นเดี๋ยวได้โบนัสมาหนิจะเที่ยวปีใหม่ให้อร่อยเลยจะไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปรวมกับคนที่กินเหล้าเต้นกันให้สนุกสนานไม่ใช่ผู้ศรัทธานี่จะไม่ทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ได้มานี่ก็ไม่ใช่อัลฮัมดุลิลละห์เพียงอย่างเดียวมันคือส่วนหนึ่งของการขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยใช่แต่มันจะมีที่เยอะกว่านั้นคือการใช้จ่ายทรัพย์สินหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาไปในหนทางของพระองค์นี่คืออะไรครับผู้ศรัทธาส่วนแรกที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและอีกส่วนหนึ่งแหละที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกันซึ่งทั้งสองสภาพนี้ต้องซอบัรทั้งคู่นะต้องซอบัรทั้งคู่ต้องอดทนทั้งคู่สภาพแรกเนี่ยบางคนบอกว่าไม่น่าจะต้องซอบัรอะไรสภาพที่สองน่าจะต้องซอบัรจริงๆแล้วต้องซอบัรทั้งคู่แหละอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าในสภาพที่สองเนี่ยอินอัศบัตฮุดรออุซอบารอฟะกานะคอยรอนละหากว่ามีดรอสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเขาการเจ็บป่วยถูกทดสอบในเรื่องของชีวิตเรื่องลูกหลานเรื่องการทำมาหากินเรื่องอาชีพของเราตกงานถูกทดสอบหลายสิ่งหลายอย่างกับลูกหลานกับครอบครัวของเราซอบารอฟะกานะคอยรอนละเขาอดทนมันก็เป็นความดีสำหรับเขานบีบอกว่าสิ่งที่ดีมาประสบกับเขาเขาขอบคุณเนี่ยดีกับเขาและถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเขาเขาซอบัรอดทนมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแสดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยที่บอกว่ามีแต่ดีกับดีไงฉะนั้นเราเนี่ยจึงได้เปรียบผู้ศรัทธาจึงได้เปรียบกับคนทั้งหมดแม้กระทั่งมุสลิมที่อาจจะไม่ได้เรียนรู้เนี่ยและเขาไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราได้เปรียบในมุสลิมกับมุสลิมมีคนที่ได้เปรียบกว่าเพราะได้เรียนได้ศึกษาได้เข้าใจในหลักการของศาสนาเพราะไม่ใช่มุสลิมทุกคนเนี่ยมีความรู้ศาสนาเหมือนกันหมดเข้าใจเหมือนกันหมดปฏิบัติเหมือนกันหมดคนที่เรียนรู้มากกว่าเขาก็ได้เปรียบหนึ่งในเรื่องความรู้และแน่นอนความรู้มันก็นำไปสู่การปฏิบัติคนเนี่ยจะปฏิบัติไม่ได้นะครับจนกว่าจะต้องมีความรู้อัลอิลมุกับละอามาลีต้องมีความรู้ก่อนอามันก่อนการปฏิบัติเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวปฏิบัติไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนถูกผิดเดี๋ยวก็ลองผิดลองถูกกันไปเดี๋ยวไปว่ากันไม่ใช่ต้องมีความรู้ก่อนอัลอิลมูก่อนมีอิลมูก่อนแล้วเราก็ปฏิบัติตามความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกลักษณะของผู้ศรัทธาสองด้านที่อัลลอฮฺให้สิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีได้มาแล้วขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ไม่ดีเป็นมุซีบะห์การทดสอบเราอดทนต่อการทดสอบนั้นก็เป็นความดีเหมือนกันใช่ครับมันอาจจะมองว่าเป็นมุมที่ไม่ดีนะมุซีบะห์โดยทั่วๆไปอัลลอฮฺให้ป่วยเนี่ยก็มองในมุมที่ว่ามันเป็นการทดสอบคนทั่วๆมองว่าไม่มีใครอยากป่วยหรอกไม่มีใครอยากเป็นมะเร็งไม่มีใครอยากเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันตีบตันไม่มีใครอยากป่วยอยากไข้อย่าว่าแต่โรคหัวใจโรคมะเร็งเนี่ยแค่เป็นไข้สัก 2-3 วันนี่ก็ไม่อยากป่วยยิ่งเป็นครูบาอาจารย์สอนตลอดเนี่ยไม่อยากเจ็บคอภาษาวัยรุ่นเนี่ยอะไรนะไม่พูดมากเจ็บคออันนั้นอีกอันหนึ่งคนที่ใช้เสียงเนี่ยเป็นครูที่จะต้องสอนเนี่ยก็ไม่อยากเจ็บคอไม่อยากคอแห้งถ้าเจ็บคอบางทีเป็นอาทิตย์สอนไม่ได้ก็ต้องหยุดอยากจะสอนแต่สอนไม่ได้เพราะมันเจ็บคอแต่ให้รู้ว่าในมิฮนะหรือการทดสอบนั้นมีมินฮะอยู่นี่ภาษาอาหรับนะการทดสอบนี่เรามิฮนะตุนมิฮนะนี่การทดสอบแต่การทดสอบนี่มีมินฮะมินฮะแปลว่ารางวัลคนที่เวลาจะไปเรียนต่างประเทศนี่มีมินฮะได้ทุนไปเรียนมินฮะดีรอซียะได้ทุนไปเรียนก็คือรางวัลที่มอบให้ในการทดสอบเนี่ยจะมีรางวัลอยู่ฉะนั้นในอายะห์กุรอานที่เราได้ยินเป็นประจำที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอินตะอุดดูเนอ์มะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้าจะนับเนอ์มะความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเจ้าไม่สามารถนับคำนวณได้อุลามะบอกว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าเนอ์มะซึ่งมันเป็นเอกพจน์อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่านิอัมนิอัมเป็นพหูพจน์ของคำว่าเนอ์มะเนอ์มะตุนนิอามุนอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้พหูพจน์แต่อัลลอฮ์ใช้เอกพจน์ทำไมอ่ะเพราะในเอกพจน์เนี่ยในคำว่าเนื้อมาหนึ่งเนื้อมาเนี่ยมีหลายเนื้อมาอีกที่อยู่ในเนื้อมาอันเดียว หนึ่งในเนื้อมาของสุขภาพดีถามว่ามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราได้จากสุขภาพดีใช่ปะในเนื้อมาที่เราได้ภรรยาที่ดีในภรรยาที่ดีเนี่ยเราได้เนื้อมัดอะไรอีกมากมายในภรรยาที่ดีเนื้อมัดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ลูกมาเนี่ยเป็นลูกซอเลห์นี่เราได้เนื้อมัดอะไรอีกมากมายในลูกที่ซอเลห์อาชีพที่ดีที่อัลลอฮ์ให้กับเราอาชีพที่ฮาลาลในอาชีพที่ฮาลาลนี่มีเนื้อมัดความโปรดปรานอีกมากมายที่เราสามารถนับได้บางส่วนและก็ที่นับไม่ได้อีกมากมายและในขณะเดียวกันการทดสอบของอัลลอฮ์นี่อาจจะมีเนื้อมัดต่างๆอีกมากมายซ่อนอยู่ในการทดสอบอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่วิชาการได้พูดว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับผู้ศรัทธาที่ผู้ศรัทธานั้นจะเห็นอุลิลอับซอรอุลิลอันบาบทำไมอันกุรอานใช้เยอะล่ะนี่มันเป็นอิบรอเป็นบทเรียนเป็นที่ใคร่ควรกับใครนะอุลิลอับซอรอุลิลอันบาบคนที่เขามองเห็นคนที่ใช้สติปัญญาใครล่ะจะใช้สติปัญญาเท่ากับผู้ที่มีอีหม่านไม่มีผู้ศรัทธานี่เขามองในโลกอาคิเราะห์นี่เขามองกันไกลแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขามองแค่โลกนี้แหละแล้วโลกหน้าล่ะโลกต่อไปล่ะเขาไม่มั่นใจเพราะเขาบอกว่าหากโลกหน้ามีจริงแสดงว่าเขาไม่มีความมั่นใจแต่ของเราเนี่ยพูดว่าหากอาคิเราะห์มีจริงได้ปะถ้าใครพูดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้จบครับมุรตัดเป็นกาเฟรเพราะเรื่องของอาคิเราะห์หากอาคิเราะห์มีจริงหากสวรรค์มีจริงหากนรกมีจริงหากอัลลอฮ์มีจริงจบครับไม่ใช่มุสลิมเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหลักศรัทธาที่มันไม่สามารถจะสงสัยได้และการที่เราเชื่อมั่นนั้นมันจะส่งต่อในเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเราเชื่อมั่นถูกมันก็จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและหลายอายะห์อันกุรอานแม้กระทั่งในหะดีษนบีเนี่ยเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์และนบีเนี่ยกล่าวถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์นี่คู่กันตลอดเยอะอันกุรอานเนี่ยศรัทธาต่ออะไรครับอัลลอฮ์และกับวันอาคิเราะห์มันกานะยุมินุบิลลาฮิวันเยามิลอาคิรฟันยะกุนค็อยรอนเอาลิยัสมุดแล้วก็มีในทำนองนี้ในทำนองนี้นะก็มีหะดีษที่พูดถึงเรื่องของการว่าใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์เขาจงพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็มีในแบบอื่นที่นบีพูดแล้วก็บอกว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์เพราะคนที่ศรัทธาต่อสองสิ่งนี้เนี่ยจริงๆต้องศรัทธาอย่างอื่นด้วยนะแต่สองสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการชี้เห็นว่านี่มันคืออิลมุลฆอยบเราไม่เห็นอัลลอฮ์ในดุนยาและเราก็ยังไม่ได้เจอกับวันอาคีเราะห์ถ้าใครเชื่อสองสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเขานี่ดำเนินไปด้วยกับความอะไรครับอยู่ในกรอบของศาสนาพอเจออัลลอฮ์แน่วันอาคีเราะห์อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินมาลิกิยามิดดีนวันอาคีเราะห์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นเราจะไม่รอดมันจะมีอันญันนะห์กับมีอันนารมีสวรรค์กับนรกคนที่เชื่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อวันการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกล้าที่จะออกจากกรอบที่อัลลอฮ์วางไว้หรือไม่มีทางถึงแม้ว่าเขาจะทำตามอารมณ์นับสูหรือชัยฏอนที่มันชักชวนไปแต่เขาต้องรีบกลับมาเพราะเขารู้ว่ายังไงเนี่ยเขาต้องตายและต้องไปเจออัลลอฮ์และก็ต้องเจอวันอาคีเราะห์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับหากเราดูเรื่องของความซอบัรความอดทนในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบหลายสิ่งหลายอย่างบางทีชีวิตบางทีทรัพย์สินเลือกสวนไร่นาบางทีอัลลอฮ์ก็ทดสอบในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของครอบครัวให้เรานี่มีความกลัววะลานับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลฆอฟิวัลญุอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริศซอบิรินอัลลอฮ์บอกจะทดสอบเรื่องความกลัวให้เรามีความกลัวให้เราหิวให้เราพร่องในเรื่องของผลไม้รากไม้ชาวไร่ชาวนาคนเลี้ยงสัตว์คนใดเนี่ยให้มันสูญเสียให้มันตายให้มันโดนน้ำท่วมให้มันโดนสัตว์มากัดกินเสียหายอัลลอฮฺบอกว่าบัชชิริศซอบิรินจงแจ้งข่าวดีกับคนที่ซอบัรเพราะถ้าคนไม่ซอบัรไม่อดทนเนี่ยอัลลอฮฺทดสอบแค่สิ่งหนึ่งจากที่อัลลอฮฺกล่าวนี่เขาก็โวยวายแล้วเขาก็ตัดพ้อแล้วเขาก็ไม่พอใจแล้วเผลอๆตำหนิอัลลอฮ์อีกต่างหากตำหนิอัลลอฮ์เป็นไงครับตกศาสนาสิตำหนิอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ซอบัรกับการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์แล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่าตับชีรบอกกับนบีว่าวะบัชชิริศซอบิรินตับชีรบอกข่าวดีกับเขาว่าเขาจะได้อะไรวะบัชชิริศซอบิรินอัลลดีนอิซาอัศาบัตฮุมมุซีบะตุนกาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah ไล่เรื่อยไปได้ความเมตตาได้การสดุดียกย่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เวลาถูกทดสอบมุซีบะห์การเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สินหรือสิ่งต่างๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่มุสลิมที่จะออกจากปากของมุสลิมคืออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนเรียกว่าอิสติรญาคำว่ารอญอเนี่ยรูญอนี่กลับก็คือเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แทบไม่ต้องแปลและประโยคนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือส่วนหนึ่งจากอายะที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับเหมือนดุอาขึ้นยานพาหนะน่ะซุบฮานัลลอฮิซักกะรอลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาลมุนกอลิบูนนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในอัลกุรอานเหมือนกันเป็นดุอาที่มาจากอัลกุรอานฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะออกจากปากของผู้ศรัทธาและคำกล่าวนี้แหละมันจะเป็นการย้ำเตือนว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ความเสียใจมันเกิดขึ้นได้นะครับไม่ได้หมายความว่าอ๋อถ้าเราสูญเสียภรรยาสูญเสียลูกเสียสามีตายนี่เรานั่งยิ้มสบายคนมาเยี่ยมบอกไม่เสียใจเลยสามีตายไม่ได้เดี๋ยวเสียใจนี่เดี๋ยวเหมือนไม่เราไม่ยอมรับการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่เข้าใจผิดมันไม่เหมือนเขาว่าถ้าสามีตายลูกตายต้องหัวเราะต้องยิ้มเสียใจได้น้ำตาไหลได้แต่มันจะต้องไม่เป็นการโกรธกริ้วหรือไม่พอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮ์เพราะหัวใจนี่นบีบอกเนี่ยอินนาฮารอห์มะตุนมันคือรอห์มะนะมีการสูญเสียแล้วลูกตายสามีตายภรรยาตายพ่อแม่ตายนี่คือรอห์มะที่อัลลอฮ์ให้ในหัวใจถ้าคนไม่ร้องไม่เสียใจกับการพัดพรากจากไปของคนที่รักของเราเนี่ยอันนี้แสดงว่าแปลกเพราะนบีของเรานี่ก็ยังร้องไห้ใครล่ะจะถูกทดสอบเหมือนกันนบีของเรานบีมุฮัมมัดลูก7 คนเสียชีวิตหมดเลยตอนที่นบียังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ยกเว้นคนเดียวทั้ง7 คนนะเสียชีวิต6 คนตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่มีคนเดียวที่เสียชีวิตหลังจากนบีคือฟาติมะห์6 เดือนหลังจากนบีวาฟาตไปแล้วฟาติมะห์เสียชีวิตอีก6 คนเสียชีวิตหมดเลยบางคนก็ตอนเล็กๆเช่นอิบรอฮีมลูกชาย3 คนอัลกอซิมนบีจึงได้ฉายาว่าอับุลกอซิมอัลกอซิมอับดุลลอฮ์อิบรอฮีมไซนับรุกอยะอุมุกุลซุมเสียชีวิตตอนที่นบีมีชีวิตอยู่พี่น้องลองนึกสภาพว่าถ้าเราเป็นพ่อนะถ้าเราเสียก่อนลูกแล้วลูกเสียหลังเราเราก็จบไปแล้วเราจะไม่รู้ถูกไหมแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วลูกของเราเนี่ยตายไปทีละคน2 ปีเสีย1 คน3 ปีเสียอีกคนหนึ่งปีต่อไปเสียอีกคนหนึ่งความรู้สึกเป็นไงครับมันจะเสียใจอยู่เรื่อยๆเพราะเราต้องเจอจะต้องสัมผัสกับการเสียชีวิตของลูกเรานบีถูกทดสอบมาแล้วว่าลูก6 คนเสียชีวิตตอนที่อะไรครับนบียังมีชีวิตอยู่และเช่นเดียวกันฟาติมาที่จะเสียชีวิตเนี่ยนบีก็เคยบอกกับฟาติมาแล้วว่าเธอนี่จะติดตามฉันไปนี่เป็นอะไรครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นบีรู้แล้วก็บอกกับลูกสาวกับฟาติมาว่าเธอก็จะตามฉันไปในไม่ช้าแสดงว่าอะไรครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นการทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่บอกว่าลูกของท่านที่ชื่อว่าอิบรอฮีมที่เกิดจากมาริยาอันกิบตียะอิบรอฮีมเนี่ยเป็นลูกของนบีแต่มาริยาอันกิบตียะเนี่ยไม่ใช่ภรรยาคำไงว่าไม่ใช่ภรรยาเดี๋ยวจะงงนบีเนี่ยมีภรรยา11 คนแล้วก็มีคนที่ไม่ใช่ภรรยาเหมือนว่าเป็นทาสทาสีก็ถือว่าเป็นถ้าร่วมหลับนอนได้ลูกอาจถือว่าเป็นลูกแต่ไม่นับว่าเป็นภรรยาภรรยานี่ก็มีการแต่งมีอะไรและนบีเนี่ยก็จะมีสามารถมีภรรยามากได้กว่า4 คนแต่อุมมะของท่านเนี่ยจะไม่เกินลิมิตณตอนนั้นเขาเรียกว่าอิสมะการดูแลเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยจะต้องไม่เกิน4 คนนะครับแต่ในชีวิตเนี่ยของเขาก็อาจจะแต่ง5 คน6 คนได้หมายความว่าไงเมื่อว่า4 คนมีตอนนั้น4 คนอย่าไปหรือคนหนึ่งเสียชีวิตก็แสดงว่าเหลือ3อาจจะแต่งเพิ่มก็ว่าไปแต่ในขณะการดูแลในขณะนี้เนี่ยจะไม่เกิน4 คนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอิบรอฮีมเนี่ยเขาใกล้จะเสียชีวิตแล้วนบีก็เข้าไปนบีเข้าไปซึ่งอิบรอฮีมเนี่ยเขาก็จะมีแม่นมแล้วก็สามีของแม่นมเนี่ยเขาอยู่นบีเข้าไปนบีก็ไปจูบ ฟะกับบัลฮูวะชัมมะฮูนบีก็ไปจูบอิบรอฮีมจูบเสร็จนะครับแน่นอนนบีนี่เสียใจซอฮาบะห์ที่เขาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่านบีเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยเสียใจร้องไห้ก็เลยบอกว่าท่านรอซูลมันเกิดขึ้นกับท่านด้วยหรือคือนบีเนี่ยบอกกับคนว่าอย่าเสียใจนะคำว่าอย่าเสียใจหมายความที่นบีห้ามเนี่ยคือหมายความว่าอย่าตีโพยตีพายตีอกชกตัวที่เป็นการทำของญาฮิลิยะห์นะพอเรามีการคนเสียชีวิตก็จะข่วนใบหน้าจะฉีกเสื้อแล้วก็โวยวายนะถึงผมอย่างเงี้ยอันนี้แบบญาฮิลิยะห์เนี่ยนี่นบีห้ามซอฮาบะห์นี่ก็เข้าใจว่าอ๋อที่นบีร้องไห้นี่ทั้งที่นบีเนี่ยห้ามคนอื่นคือนบีห้ามที่เป็นลักษณะนั้นนบีก็เลยบอกว่าอินนันไอนะตัดมะวัลกอลบะยะฮซันน้ำตามันไหลมันเสียใจนบีคนนั้นบอกว่าอินนะฮารอห์มะตุนมันคือความเมตตาร้องไห้เนี่ยเสียใจเนี่ยมันคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ในหัวใจและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าและเราจะไม่กล่าวนอกจากสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยเท่านั้นวะลานะกูลุอิลลามายุรดีร็อบบะนาเราจะไม่กล่าวยกเว้นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยเช่นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวะอินนาบิฟิรอกิกะยาอิบรอฮีมละมะฮซูนูนโออิบรอฮีมการที่เราต้องจากกับเจ้าหรือเจ้าจากเราไปนี้มันเป็นความเสียใจเสียใจได้ครับมีการพัดพรากมีการสูญเสียแต่จะต้องไม่เลยเถิดในกรอบของศาสนาตีโพยตีพายหรือไม่ยอมรับต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบบรรดานาบีบรรดารอซูลและก็บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเราได้เห็นว่าบรรดานาบีทั้งหลายเนี่ยถูกทดสอบกันทั้งนั้นนะครับคนที่ทำงานดะวะห์เรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเจอบททดสอบถ้าเรามองว่าแน่นอนนะครับคนที่เป็นบรรดานาบีเป็นบรรดารอซูลเป็นคนระดับแนวหน้าเป็นผู้ที่อัลลอฮฺรักที่สุดโดยเฉพาะ5ท่านนบีนูฮ์นบีอิบรอฮีมนบีอีมูซานบีอีซานบีมุฮัมมัดและที่ประเสริฐที่สุดใน5ท่านนี่คือนบีมุฮัมมัดคนเป็นนบีเป็นรอซูลเนี่ยคือแนวหน้าของผู้คนและที่สุดและถ้าเราจะมองว่าถ้าหากว่าคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเนี่ยเขาจะต้องสบายที่สุดเขาจะต้องไม่ถูกทดสอบเลยยกเว้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามไม่ใช่คนที่เป็นนบีและรอซูลกับถูกทดสอบมากที่สุดนบีจึงบอกว่าอาชัดดุนนาซีบาลาอันบียะซุมมันอัมซันฟัลอัมซันคนที่ถูกทดสอบรุนแรงที่สุดเนี่ยคือบรรดาอันบียะบรรดานาบีทั้งหลายและก็รองลงมาคนที่มีอะไรครับลักษณะที่คล้ายๆคนดีคนซอและคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์นี่รองลงมาเรื่อยๆฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยนบีนูฮ์นี่เป็นยังไงอ่ะ950ปีมีคนศรัทธาไม่ถึง100คน950ปีมีคนศรัทธาไม่ถึง100คนของเราอ่ะถ้าสอนสัก2ปีคนมาฟังไม่ถึง20คนกูไปแล้วเว้ยกูไปขายขมกแล้วสอนมันก็ไม่ฟังกู2ปีนะฟัง20คนเฮ้ยนบีนัว950ปีศรัทธาไม่ถึง100คนวะมาอามานะมะอูฮูอิลลากอลีนจำนวนน้อยกอลีนเนี่ยที่ศรัทธากับนบีนัวสุดท้ายแล้วมันไม่ฟังกันละโอ้โหแสดงว่าคนในยุคนบีนัวนี่มันขนาดไหนอ่ะนบีนัวนี่บอกว่าฉันเรียกร้องทั้งไลลันวานาฮารอนซิรอนวะอาลานียะเปิดเผยก็เปิดเผยรับก็รับกลางวันก็เอากลางคืนก็เอาจะแบบตัวต่อตัวก็เอาแบบประกาศต่อผู้คนก็เอาหมดนะเอาแบบมีรูปแบบไหนที่จะได้ว่าเรียกร้องคนได้นี่ก็จะทำหน้าที่แต่คนพอเวลามันไม่เอานะมันก็เอามืออุดหูมันเอาผ้าคลุมนี่คนโกมนัววัสตักชาวเซียบะฮุมวะอัศรุวัสตักบารุสติกบารอจะเอาลูเอาซอบิอาฮุมเอานิ้วอุดหูไปเลยอย่าฟังมันนัววัสตักชาวเซียบะฮุมเอาผ้าคลุมมันจะได้อะไรครับไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเห็นหน้านัวสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวะฮีให้สร้างเรืออัลฟุลกให้สร้างเรือลำใหญ่ซาฟีนะเป็น อะไรครับสร้างเรือลำใหญ่ยังไม่พอไอ้พวกนี้เนี่ยพอเวลาผ่านนบีนัวนี่สร้างเรือกลางทะเลทรายเอ้ยนัวนี่อะไรวะสร้างเรือกลางทะเลทรายมันจะไปยังไงอัลลอฮ์บอกว่าทุกครั้งที่มาละพวกแนวหน้าชนชั้นนำของพวกเขาเนี่ยผ่านเนี่ยซาคิรูมินหูก็จะดูถูกเย้ยหยันนัวนั่นแหละครับพี่น้องหลายนี่คือส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอาน950ปีของนบีนัวเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เยอะแหละแต่แน่นอนนะครับอัลลอฮ์จะเอาเรื่องของนบีนัวเนี่ยมาเล่าทั้งหมดเนี่ยกุรอานเล่มหนึ่งขนาดเนี่ยมันคงจะต้องเป็นตำราที่ใหญ่โตมโหฬารแหละอัลลอฮ์ก็เล่าสิ่งที่มันเป็นหลักๆอะนะครับหลักๆที่จะดึงเข้ามาที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานถ้าจะเล่าทั้งหมดโอ้นบีมุฮัมมัดคนเดียวเนี่ยจะเอาขนาดไหนอะและนบีบรรดารอซูลเท่าไหร่อะอัลลอฮ์จะดึงสิ่งที่มันเป็นหลักๆแล้วก็มาเล่าแน่นอนในกุรอานเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนนบีทั้งหลายถูกทดสอบนบีอิบรอฮีมเป็นไงครับถูกทดสอบถูกโยนลงไปในไฟลูกของท่านก็ถูกทดสอบนบีอิสมาอิลถูกเชือดเป็นเด็กหนุ่มกำลังประมาณอายุ13ปีแล้วก็น้อมรับต่อพระบัญชาที่อัลลอฮ์ได้อะไรครับวาฮีให้กับพ่อคือนบีอิบรอฮีมทดสอบทั้งพ่อทั้งลูกเพิ่งได้ลูกนบีอิบรอฮีมอายุเยอะแล้วก็ได้นบีอิสมาอิลวัยประมาณ13ปีอัลลอฮ์บัญชาให้เชือดลูกและเป็นที่มาของอุทิยะหรือกุรบานทดสอบนบีอิบรอฮีมด้วยเป็นพ่อจะเชือดไหมเพราะเป็นบัญชาของอัลลอฮ์เป็นวาฮีแล้วก็ทดสอบลูกอิสมาอิลด้วยว่าจะเชื่อไหมสุดท้ายแล้วปฏิบัติทั้งคู่ครับทั้งพ่อและก็ทั้งลูกเป็นคนที่ต่ออาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะเชื่อลูกอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงส่งแพะหรือแกะมาตัวใหญ่มาเพื่อเชื่อแทนเป็นฟีดะวะฟาไดนาฮูบิซิบฮินอาซีมอัลลอฮ์บอกให้ฟาไดนากับฟีดะให้เอาแพะเอาแกะเนี่ยที่อ้วนที่ตัวใหญ่เนี่ยมาแทนการเชื่ออิสมาอิลเพราะถือว่าทั้งสองนี้ได้นอบน้อมและเชื่อฟังต่ออาและก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปเชื่อนี่คือการทดสอบที่มันเกิดขึ้นกับนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอิลนบีอีซาถูกไล่ล่าจากพวกยะฮูดพวกยิวจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมีความคล้ายกับนบีอีซาอัลลอฮฺยกนบีอีซาขึ้นไปแล้วก็ไอ้คนที่คล้ายกับนบีอีซาเนี่ยก็ถูกตึงกางเขนอัลลอฮฺยกไปแล้วเห็นไหมครับพวกนี้ตามไล่ฆ่าตามไล่ล่าพวกนี้เนี่ยฆ่านบีซะกะรียาฆ่านบียะฮยาตามไล่ฆ่านบีนี่มันขนาดไหนอะพี่น้องครับฆ่าชีวิตหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธานี่มันยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์อยู่แล้วแล้วก็นี่ฆ่าไล่ล่าตามล่าตามฆ่าคนที่เป็นนบีเป็นรอซูลคนแนวหน้าของมนุษย์เนี่ยจะขนาดไหนอะครับความผิดเนี่ยจะขนาดไหนนบีมูซาเรารู้ประวัติของท่านแล้วต้องเจอกับฟิรเอานต้องสู้กันขนาดไหนนะตามไล่ล่าจนกระทั่งมาถึงทะเลแดงไม่มีทางที่จะไปแล้วข้างหน้าที่จะไปนั่นคือทะเลแดงบะฮรุลกุลซุมอัลบะฮรุลอัฮมัรเรดซีในโลกใบนี้นี่มีทะเลหลายสีนะมีเดดซีอัลบะฮรุลมัยยิตอันนี้ทะเลตายที่จอร์แดนแล้วก็มีแบล็กซีทะเลดำถูกไหมอัลบะฮรุลอัสวัดมีทะเลขาวอัลบะฮรุลอับยัดอัลบะฮรุลมุตวัสสิตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ไปทางจีนอันนั้นจะเหลืองนะอันนี้ไม่ใช่น้ำเหลืองนะน้ำเหลืองแม่น้ำเหลืองอะไรแยงซีเกียงอะไรพวกนั้นนะจำไม่ค่อยได้แล้วเรียนมานานแล้วเหลืองอะไรเยลโล่อะไรไม่รู้นะนั่นน่ะก็มีเหลืองมีแดงมีดำนี่ทะเลแดงด้านหน้านี่เป็นทะเลแดงจะไปยังไงข้างหลังนี่ฟิรเอานและก็พ่ายพลนี่เขาบอกว่ากองทัพของฟิรเอานเนี่ยมาเป็นล้านม้านี่เป็นแสนน่ะโอ้โหนึกภาพไม่ออกนะครับแค่ม้าหลักหมื่นนี่เราก็ว่ากองทัพนี่มันใหญ่โตอยู่แล้วคนเป็นแสนเนี่ยโอ้โหมหาศาลแล้วเขาบอกม้าเป็นแสนน่ะคนเป็นล้านพ่ายพลน่ะทหารของฟิรเอานแต่ดูการเชื่อมั่นของนบีมูซาที่มีต่ออัลลอฮ์คนบันิอิสรออีลที่อพยพตามนบีมูซามาเนี่ยบอกว่าเราถูกตามทันแล้วอินนาละมุดรอกูนกอละกัลลาอินนามะอียะร็อบบีซะยะฮดีนพวกเราถูกตามทันแล้วนบีมูซาบอกว่าไม่อัลลอฮ์พระเจ้าของฉันอยู่กับฉันจะนำทางให้อัลลอฮ์ฮิดายะอัลลอฮ์วะฮีให้ฟาดลงไปแล้วทะเลแยกแล้วก็ข้ามไปได้ นบีมูซาเนี่ยตอนที่ข้ามไปได้แล้วแล้วก็บานีอิสราเอลข้ามไปได้แล้วหันกลับมาจะเอาไม้เท้าฟาดอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันกลับนบีมูซาเนี่ยเห็นกลับมาเนี่ยนะจะฟาดเพื่อให้มันกลับฟิรอูนจะได้ตามมาไม่ได้แต่ฟิรอูนดูความอาหังการของเขาเขาเห็นว่าถ้าน้ำเนี่ยมันแยกให้กับมูซาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องปิดแล้วถ้าน้ำนี่จะช่วยมูซาและกับบานีอิสราเอลให้รอดพ้นมันก็ต้องมาประกบกันแล้วแต่น้ำไม่ประกบแสดงว่ามันเอาให้ฉันด้วยดูของอัลลอฮ์นะดูอะไรนะอุบายของอัลลอฮ์นี่ลึกซึ้งเหลือเกินถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะเล่นงานใครนะไม่มีใครที่จะเท่าทันหรอกฟิรอูนเนี่ยคิดไปยังไม่สำนึกนะคิดไปอีกว่าน้ำนี่มันต้องแยกให้นี่มันไม่ประกบแสดงว่ามันให้ฉันไปเล่นงานมูซาอีกสุดท้ายแล้วเป็นไงครับทางฟิรอูแล้วก็ไปบนเขาเนี่ยไปอยู่แล้วนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซาเนี่ยตีแล้วน้ำเนี่ยประกบแล้วพวกเขาเนี่ยตายกันเห็นไหมครับว่าอัลลอฮฺต้องการจะจัดการใครนี่ลึกซึ้งและก็แยบยลยิ่งนักว่ามะกะรูวะมะกัลลอฮฺวัลลอฮุค็อยรุลมากีรีนพวกเขาวางอะไรครับวางอุบายแต่อัลลอฮฺเนี่ยวางหนักกว่าลึกกว่าพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดะวะห์นี่23ปีมักกะห์นี่13ปีมะดีนะห์เนี่ย10ปีทั้งหมดเนี่ย23ปีแล้วนบีเนี่ยเป็นนบีไม่ใช่ตอนอายุ20 25ตอนอายุ40แล้วซึ่งตอน40มีฮิกมะห์แน่นอนนะครับมันสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญาและก็ร่างกายนบีมุฮัมมัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีท่านจะต้องถูกทดสอบเยอะไม่ว่าจะเป็นที่มักกะห์บางคนบอกว่าที่มักกะห์นี่แรกๆนี่แล้วก็มีจำนวนน้อยต้องหลบซ่อนๆใช่แต่ขณะเดียวกันไปมะดีนะห์แล้วเนี่ยไม่ใช่ไปแบบอยู่สบายนะไปมะดีนะห์แล้วเนี่ยเรื่องการทำสงครามญิฮาดเนี่ยถูกกำหนดให้ญิฮาดและนบีของเราเนี่ยเข้าญิฮาดด้วยกับตัวของท่านเองเนี่ย20กว่าครั้งแล้วก็สงครามที่นบีไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยเขาเรียกว่าซารียะห์ซารอยาเนี่ยที่นบีส่งไปเนี่ย30กว่าครั้งที่นบีเข้าร่วมเขาเรียกว่ากอซวะตุนหรือกอซาวาตหรือมะรอกะตุนที่นบีเข้าร่วมอยู่ตรงท่านเนี่ย20กว่าสงครามและที่นบีส่งไปเพราะบางทีเนี่ยอาจจะให้ไปตรวจไปดูได้ยินข่าวว่ามีกองทัพนู่นมาให้ไปไล่ไปต้อนบางอันก็ไม่ได้มีทำสงครามหรอกไปแล้วกับพวกนั้นก็หนีอย่างเงี้ยก็มีรวมกันแล้วเนี่ย50กว่าถึง60สงครามทำไมนบีของเราเนี่ยต้องเหนื่อยขนาดนี้อะครับนบีถูกส่งมาเพื่ออะไรครับเรียกร้องผู้คนแต่ในเมื่อคนเนี่ยเป็นศัตรูและต้องการเล่นงานนบีและไม่ฟังนบีไปดูนะครับในประวัติศาสตร์สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นฝ่ายมุสลิมที่จะไปรุกรานหรือจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนมันมีสาบับของมันทั้งนั้นแหละพิชิตมักกะห์ทำไมต้องมีพิชิตมักกะห์ปีฮิจเราะห์ที่8เดือนรอมฎอนก็เพราะพวกนั้นเนี่ยผิดสัญญาพวกกุเรชที่เคยทำสัญญากับท่านนบีสุลฮุนฮูไดบียะปีฮิจเราะห์ที่6ปลายปีเดือนดุลกออดะห์ที่นบีไปทำอุมเราะห์ครั้งแรกที่อพยพมาแล้วที่จะไปทำอุมเราะห์ครั้งแรกก็คือปีฮิจเราะห์ที่6เดือนดุลกออดะห์แล้วก็เข้าไม่ได้ก็เลยทำสงครามสุลฮุนฮูไดบียะสนธิสัญญาฮูไดบียะเพราะเกิดขึ้นที่ตำบลฮูไดบียะพวกนี้บอกว่าปีนี้เนี่ยไม่ให้เข้าไปทำอุมเราะห์ให้มาปีหน้าก็คือปีที่7นบีก็มาทำอุมเราะห์หลังจากนั้นนั่นแหละสักพักพวกนี้เนี่ยก็บิดพลิ้วสัญญาเพราะในสัญญามันมีบอกว่าใครจะอยู่กับพวกกูเรชก็อยู่ใครจะอยู่กับฝ่ายนาบีก็อยู่และห้ามที่จะกูเรชหรือฝ่ายนั้นเนี่ยจะมารุกรานฝ่ายของนบีหรือพันธมิตรของนบีของมุสลิมแต่พวกนี้พวกกูเรชก็ช่วยกับอีกเผ่านึงเนี่ยมาเล่นงานกับอีกเผ่านึงผิดสัญญาไหมผิดสัญญานาบีก็ต้องไปจัดการสิครับก็เป็นสาเหตุของการพิชิตมักกะห์และก็หลายๆสงครามที่เกิดขึ้นนี่แหละเนื่องจากเขาผิดสัญญาเขามารุกรานมุสลิมในชีวิตของท่านนบีเนี่ยนักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านนบีเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครด้วยกับมือของท่านเองในชีวิตของท่านทั้งหมดเนี่ยจากบรรดามุชริกีนนะยกเว้นคนเดียวเท่านั้นที่นบีฆ่าแล้วทำไมนบีฆ่าเขาก็เขาเนี่ยต้องการจะมาฆ่านบีนบีก็ต้องฆ่าเขาสิจะปล่อยให้เขามาแทงอย่างเดียวเหรอให้เขามาฟันเนี่ยนบีก็ต้องสู้แทบไม่น่าเชื่อนะนักประวัติศาสตร์บอกว่าในชีวิตของท่านเนี่ยที่ฟีซาบิลิลละห์ที่ญิฮาดทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยมีคนเดียวที่เขาถูกฆ่าด้วยน้ำมือของนบีคืออุบัยอิบนุคอลัฟ อุบัยอิบนุคอลัฟถูกท่านนบีฆ่าคนที่ถูกนบีฆ่าเนี่ยแสดงว่าสุดๆป่ะสุดๆแล้วแสดงว่าคุณเนี่ยต้องการเล่นงานนบีต้องสุดๆแล้วอ่ะนบีถึงต้องจัดการเขาฉะนั้นพี่น้องผู้รับศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือชีวิตของนบีที่จะต้องอยู่กับการดะวาเผยแพร่ต้องซะบัตอดทนถูกกล่าวหาถูกว่าถูกตำหนิใส่ร้ายต่างๆนานาบอกว่าเป็นกวีบ้างเป็นคนบ้าบ้างโดนไสยศาสตร์บ้างเป็นซาฮิบนี่ไสยศาสตร์มัจญูนี่เป็นคนบ้าเป็นชาอิรเป็นพวกกวีเอากุรอานมาอ่านเนี่ยบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยอะไรครับอ่านกวีอ่านโครงกลอนทั้งที่พวกเขาเนี่ยก็รู้นะว่าสิ่งที่มุฮัมมัดเขารู้ว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอุมมี่แปลว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่มุฮัมมัดเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่เป็นฮิกมะห์ของอัลเลาะห์แน่นอนนะครับแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดเพราะถ้านบีอ่านออกเขียนได้นี่ก็ขนาดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยังเป็นพวกนี้นี่ก็จะหาช่องเล่นงานนบีจนได้แหละจริงๆก็เล่นงานนบีไม่ได้นะแต่คือคนมันไม่เอาอ่ะมันก็เถียงหัวชนฝานี่ขนาดนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันยังไม่ยอมรับแล้วถ้านบีอ่านออกเขียนได้แล้วโอ้โหมันยิ่งไม่เอาใหญ่เลยเพราะฮิกมะห์อะไรนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยจะได้รู้ว่านบีเนี่ยไม่สามารถไปเอาจากคัมภีร์ก่อนๆมาได้ถ้านบีอ่านออกเขียนได้โอ้ยมุฮัมมัดนี่ก็เอามาจากคัมภีร์ก่อนๆแล้วก็มาอ่านให้เราฟังนี่ขนาดนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันยังไม่เชื่อเลยแล้วนับภาษาอะไรถ้านบีอ่านออกเขียนได้ล่ะนี่คือฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้นบีเนี่ยเป็นอุมมี่เนี่ยแหละแล้วก็แต่งตั้งให้นบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะต้องอดทนจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายต้องซอบัตขนาดไหนท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบีอยู่กับท่านนบีแล้วก็ถามเป็นภรรยานะถามบอกนบีมุฮัมมัดบอกท่านนบีถ้าภาษาเราพูดได้พ่อเลยนบีคะท่านมีวันไหนที่ท่านเจอรุนแรงกับชีวิตของท่านสุดๆในชีวิตของท่านบ้างไหมท่านอาตาอาเลกะเยามุนกานะอัชัดดะมินเยามีอุฮุดบอกนบีคะนบีมีวันไหนไหมที่มันจะรุนแรงกับท่านมากกว่าวันอูฮุดเนี่ยวันอูฮุดนี่เป็นที่ทราบเลยสงครามอูฮุดปีฮิจเราะห์ที่3เนี่ยที่เกิดขึ้นที่ภูเขาอูฮุดเนี่ยมุสลิมเสียชีวิตตายชะฮีด70คนนบีฟันหักนบีหัวแตกปากฉีกแทบจะเอาชีวิตไม่รอดสุดๆแล้วในชีวิตของท่านนบีเนี่ยในสงครามอูฮุดเนี่ยท่านหญิงไอชาเลยถามเพราะรู้ว่านบีเนี่ยสุดๆแล้ววันนั้นเนี่ยขนาดหัวแตกปากฉีกฟันหักเนี่ยสุดๆแล้วท่านนบีบอกมีตอนนั้นอยู่มักกะฮ์ไงพอเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นหลังจากอูฮุดแล้วแล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยก็ถามนบีบอกมีวันอากอบะห์เนี่ยยะมุลอากอบะห์อากอบะห์นี่บางคนบอกว่าคือเสาอากอบะห์ที่มีนาบางก็บอกเป็นชื่อสถานที่น่าจะเป็นชื่อสถานที่มากกว่าที่อยู่ระหว่างมักกะฮ์กับตออิฟหรือใกล้กับตออิฟนบีบอกว่าฉันเนี่ยนำเสนอตัวของฉันเพราะลุงเนี่ยเสียชีวิตและอบูตอเลบในปีที่10ของการเป็นนบีอยู่มักกะฮ์อยู่ภรรยาสุดที่รักท่านหญิงคอดียะห์บินตุคุไวลิดก็เสียชีวิตในปีเดียวกันเป็นปีแห่งความอาดูลความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากนบีเสียใจมากก็จะพึ่งใครอะครับนอกจากอัลเลาะห์แล้วเนี่ยก็จะต้องหาผู้คนดะวะห์ให้ต้องดะวะห์เนี่ยก็ต้องทำดะวะห์ต่อเรียกร้องต่อก็ไปตออิฟท่านนบีก็เลยบอกฉันได้นำเสนอตัวของฉันเนี่ยเสนอตัวของฉันกับอิบนีอับดินยาลีนอิบนีอับดิกูลานเสนอตัวของฉันเนี่ยกับอิบนีอับดิยาลีนอิบนีอับดิกูลานอิบนีอับดิยาลีนนี่เขาเป็นหัวหน้าของเผ่าซากีฟที่ตออิฟผมเนี่ยเคยไปตออิฟหลายครั้งตอนเรียนอยู่มะดีนะห์แล้วก็มามักกะฮ์มาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่ตออิฟนี่มีคนไทยที่เข้าเฝ้าบ้านคนอาหรับที่เป็นระดับราชวงศ์นะบ้านใหญ่มากก็เป็นคนไทยเราเนี่ยแล้วก็เฝ้าบ้านก็รู้จักก็เป็นนักศึกษาก็ไปกันก็นั่งรถกว่าจะขึ้นประมาณสัก 80-90 กิโลแต่มันต้องขึ้นเขาก็วนไปเรื่อยกว่าจะไปถึงด้านบนแต่ไปถึงด้านบนเนี่ยอากาศดีเพราะมันสูงบางช่วงนี่ก็ลูกเห็บตกอากาศจะเย็นสบายก็ ก็นึกถึงนบีเนี่ยต้องไปที่ตออิฟเนี่ยนบีต้องเดินทางไปยังไงเราก็นั่งรถนะก็นั่งวนไปวนมาแล้วมันก็ต้องตามไหลเขาอะไรว่าไปมันขึ้นตรงๆไม่ได้เขาอ่ะนบีไปที่ตออิฟไปนำเสนอคนนี้เนี่ยอิบนุอับดินยาลีนเนี่ยก็ปฏิเสธไม่รับท่านนบีไม่ฟังท่านนบีโอ้นบีนี่รู้สึกนบีบอกว่าฉันก็เครียดกังวลเศร้ามากพอลุงก็เสียไปภรรยาก็เสียไปโดยเฉพาะอบูตอลิบนี่เขาเป็นคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองมักกะห์ผู้คนก็จะไม่กล้ามายุ่งกับนบีมุฮัมมัดเพราะเป็นหลานของอบูตอลิบพูดยังไงว่าแบ็กดีแต่ตอนนี้แบ็กเนี่ยลุงไม่อยู่แล้วอบูตอลิบไม่อยู่แล้วพวกนี้นี่ก็เล่นงานหนักขึ้นไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็มีว่ามีกระแนะกระแหนเนี่ยก็มีแต่ตอนนี้จะเอาลงไม้ลงมือแล้วสิเพราะว่าลุงเนี่ยไม่อยู่แล้วอบูตอลิบไม่อยู่นบีก็เลยไปขอความช่วยเหลือด่าว่าด้วยแล้วก็ความช่วยเหลือเขาก็ปฏิเสธนบีก็เลยบอกว่าฉันก็เศร้าจนกระทั่งไปถึงบิกอรนิซาอาลิบเป็นชื่อสถานที่เรียกว่ากอรนุซาอาลิบไปเนี่ยฉันก็เงยขึ้นไปฟาอีดาอานาบิซาฮาบะตินกอดอัลลอฮ์ลัดนีนบีว่าฉันไปถึงตรงเนี้ยแล้วก็มองขึ้นไปก็เห็นซาฮาบะเห็นเมฆที่มันปกคลุมให้ร่มเงากับฉันซึ่งไม่ใช่เมฆปกติทั่วไปมันมีความแปลกมันไม่ใช่เมฆปกติทั่วไปท่านนบีก็เห็นจิบรีนก็เรียกบอกว่าพระเจ้าของเจ้าอัลลอฮ์นี่ได้ยินสิ่งที่กลุ่มชนของท่านเนี่ยได้ตอบโต้กับท่านมาไม่ยอมรับไม่ตอบรับคำเรียกร้องของท่านแล้วก็เนี่ยมาลากุนจีบานมาลาอิกาที่ดูแลขุนเขาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาให้มาจัดการตามที่ท่านต้องการมาลากุนจีบานเนี่ยก็เลยเรียกท่านนบีแล้วให้สลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดถ้าหากท่านต้องการเนี่ยฉันจะเอาเขาสองลูกเนี่ยประกบไปเลยจัดการเอาให้มันให้ตายให้หมดถ้าท่านต้องการเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ดูหัวใจของท่านนบีนะครับทั้งที่ท่านถูกซอเลมถูกอาธรรมถูกใส่ร้ายถูกรังแกไปต่อเอฟนี่พวกเขาเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยเข้าแถวแล้วก็เอาหินขว้างท่านนบีจนเลือดเนี่ยที่เท้าของท่านเนี่ยเลือดกับรองเท้าเนี่ยติดกันเลยเลือดเนี่ยพอสักพักหนึ่งมันจะเหนียวมันจะแข็งรองเท้าเลือดความที่เยอะเท้านบีกับรองเท้าที่นบีใส่เนี่ยมันติดมันแยกไม่ได้เพราะเลือดมันเยอะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตามที่อัลลอฮ์บอกเลยว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่เป็นความเมตตาแก่โลกทั้งปวงดูหัวใจของนบีครับนบีบอกว่าบอกกับมาลากุนจีบานบอกมาลาอิกะที่ดูแลขุนเขาบอกว่าบันอารุจูอายุคริจัลลอฮุมินอัสลาบิฮิมไม่ยะบุดุลลอฮะวะฮดะฮูวะลายุชริกุบิฮิชัยอาไม่ฉันไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการที่จะให้ฆ่าพวกเขาที่จะเอาเขาเนี่ยมาประกบให้พวกเขาเนี่ยตายฉันหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขานั้นมีลูกหลานออกมามีคนในยุคใหม่ๆออกมาที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวและจะไม่ตั้งภาคีกับพระองค์และนี่คือสิ่งที่นบีหวังและอัลลอฮ์ตอบรับความหวังของนบีไปดูตออิฟเป็นยังไงครับเป็นมุสลิมทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดชาวมักกะห์เป็นยังไงครับเป็นมุสลิมเป็นเขตฮารอมด้วยซ้ำคนไม่ใช่กาเฟรพอเราจะเข้าเขตตะเนาะฮารามเขาบอกตอรีกกอยรุนมุสลิมีนอะไรนะรถอะไรนะมันจะมีรถถนนของเขาในภาษาอังกฤษภาษาอาหรับตอรีกกอยรุนมุสลิมีนคุณเลี้ยวออกไปเลยทางสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟรเข้าตะเนาะฮารามไม่ได้นี่ให้ใครครับให้เฉพาะคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เข้าเท่านั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมคุณไม่มีสิทธิ์เข้าเขตนี้พี่น้องดูความอดทนของนบีมุฮัมมัดหัวใจที่สวยงามของท่านนบีมุฮัมมัดมาไม่ใช่เพื่อแก้แค้นเพื่อล้างแค้นเพื่อเอาคืนอับดุลลอฮ์มัสอูด รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากะอันนีอันซุรอิลารอซูลิลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะห์กีนบียันมินัลอันบิยาศ็อลาวาตุลลอฮิวะซะลามุฮูอะลัยฮิอับดุลลอฮ์มัสอูดบอกว่าประหนึ่งว่าฉันมองไปยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเล่าเรื่องราวนบีท่านหนึ่งจากบรรดานบีทั้งหลายดอรบะฮูกอมุกลุ่มชนของเขาได้ตีได้ทุบตีนบีท่านนั้นฟะอัดเมาหูทำให้นบีท่านนั้นเลือดตกยางออกวะฮัวยามซาฮุดดะมาอันวะจิฮิฮี และนบีท่านนี้เนี่ยก็เช็ดเอามือเนี่ยลูบใบหน้าเช็ดหน้าเลือดที่มันไหลนี่นบีท่านนี้เนี่ยเอาเลือดเอามือเนี่ยเช็ดเลือดกล่าวว่าไงครับขอดูอาสาบแช่งพวกเขาไหมไม่อัลลอฮุมมะฆฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะลามูนอัลลอฮุมมะฆฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะลามูนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยให้กับกลุ่มชนของฉันเพราะพวกเขาไม่รู้อิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์บอกว่านี่เขาทำสี่อย่างหนึ่งอภัยให้กับกลุ่มชนตัวเองเนี่ยอภัยให้กลุ่มชนยังไม่พอทำอย่างที่สองอิสติฆฟารุลละฮุมขออภัยโทษให้กับคนต่างๆเหล่านี้ด้วยอัลลอฮุมมะฆฟิรอภัยให้แล้วนะเนี่ยไม่เอาผิดแล้วแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าอภัยให้กับพวกเขาด้วยและก็ยังแก้ตัวแทนบอกว่าฟะอินนะฮุมลายะลามูนเพราะพวกเขาไม่รู้อันที่สี่ยังบอกว่าเป็นกลุ่มชนของฉันอัลลอฮุมมะฆฟิรลิกอมีอ้างถึงตัวเองพอเราจะขอต่อใครเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดพอเราจะให้ใครช่วยเหลือเนี่ยมันดูแล้วมันจะง่ายขึ้นเหมือนเราเนี่ยพอเราจะไปฝากใครทำงานเนี่ยไปฝากเพื่อนเอ้ยบอกเอ้ยอันนี้ลูกฝากหน่อยนะช่วยดูแลหน่อยนะเอ้ยอันนี้หลานฉันนะช่วยดูแลหน่อยนะเป็นไงครับมันก็ราบรื่นขึ้นมันก็ง่ายขึ้นบอกว่าอะไรครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนสนิทของเรานบีมุฮัมมัดขอต่ออัลเลาะห์บอกมันเขาคือกลุ่มชนของฉันทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นนี่เป็นไงครับเล่นงานนบีท่านนั้นน่ะเลือดตกยางออกแต่ยังบอกว่าเกามีกลุ่มชนของฉันนี่อะไรครับต้องซอบัตต้องอดทนถ้าเป็นเราล่ะครับไม่มีว่ากลุ่มชนของฉันนี่มันเป็นคนละพวกแล้วทำไมฟังฉันน่ะนะไม่ตอบรับฉันน่ะเนี่ยคนละพวกแล้วก็ขอดูอาสาบแช่งด้วยซ้ำมีคนหนึ่งเนี่ยอัตตุฟัยเขาเข้ารับอิสลามนะครับอัตตุฟัยอัดดาวซีตุฟัยอัดดาวซีเนี่ยมาจากเผ่าดาวส์ตุฟัยอัดดาวซีเนี่ยเขาเข้ารับอิสลามแล้วเขามาหานบีเนี่ยเขาก็ชวนพวกเข้ามาด้วยไม่ส่วนบางส่วนที่เป็นพรรคพวกของเขาเนี่ยอัสฮาบของเขาเนี่ยก็มาด้วยตุฟัยนี่ก็มาบอกกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกดาวส์นี่ก็คือเผ่ากอบีละเป็นเผ่าของอาหรับนี่แหละบอกว่าพวกดาวส์นี่ไม่ตอบรับไม่เข้ารับอิสลามดื้อดึงต่อท่านนะขอดุอาสาบแช่งพวกเขาด้วยให้พวกเขาพินาศไปเถอะคนที่มาหรือคนที่ได้ยินเนี่ยก็บอกว่าฮาลากัดดาวส์เนี่ยได้รับความพินาศแล้วเพราะคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวนบีก็จะขอดุอาสาบแช่งให้พวกเนี่ยพินาศและเมื่อนบีขอดุอาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตอบรับดุอาเขาก็เลยบอกว่าดาวส์นี่พินาศแล้วแต่นบีไม่นบีสวนไปครับอัลลอฮุมมะฮดีดาวซันวะติบิฮิมนบีบอกโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดฮิดายะห์แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับพวกดาวส์ด้วยวะติบิฮิมและได้โปรดนำพวกเขามาหมายถึงให้เขาได้เป็นมุสลิมให้เขารับอิสลามหลังจากที่นบีขอดุอาแล้วบอกว่าอัลลอฮุมมะฮดีดาวซันวะติบิฮิมอัลลอฮ์ได้โปรดฮิดายะห์ให้พวกเขาพวกดาวส์ด้วยนบีก็เลยส่งอัตตุฟัยอัดดาวซีเนี่ยที่มาจากเผ่าดาวส์เนี่ยบอกว่าให้ไปเรียกร้องดาวาพวกเขาต่อนะแล้วก็ให้ปฏิบัติดีกับพวกเขาจนกระทั่งในวันคอยบัตนี่ก็คือปีฮิจเราะห์ที่7วันคอยบัตนี่พี่น้องดูนะที่นบีขอดุอาให้และนบีบอกว่าให้ตุฟัยเนี่ยไปดาวาด้วยทำดีกับพวกเขาพามาอีก70หรือ80ครอบครัวมามาดีนะมาทำไมครับเข้ารับอิสลาม70 ถึง 80ครอบครัวที่พามาอีกเห็นไหมครับว่านี่หัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าคนเนี่ยไม่ตอบรับแต่นบีซอบัตอดทนแล้วก็ขอดุอายกเว้นว่าถ้าคนที่ไม่ฟังนบีแล้วยังเป็นศัตรูเป็นเรียกว่าเป็นตัวฉกาจอันนี้นบีเคยขอดุอาสาบแช่งพวกเขาเช่นนบีขอให้ชาวมักกะนี่ได้ประสบกับความแห้งแล้งซีนีนะกะซีนีนะยูซุฟเหมือนกันในยุคของท่านนบียูซุฟหรือขอสาบแช่งกับพวกที่เป็นหัวหน้าเขาเรียกซอนาดีดก็คือพวกหัวหน้าของพวกกุเรชอย่างอบูญะฮัลเนี่ยก็ถูกฆ่าในสงครามบาดาร์และก็คนอื่นๆอีกที่ถูกฆ่าถูกสังหารอันนี้สำหรับคนที่อะไรครับตัวชากาต่อต้านนบีอย่างที่สุดนบีก็เคยขอดุอาให้อัลลอฮ์จัดการพวกเขาเนี่ยมีแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนที่ยังไม่เชื่อยังไม่ศรัทธาเนี่ยนบีจะขอดุอาให้ฮีดายะ ไม่ได้เป็นศัตรูนะแต่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อหรือเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยไม่ได้รุนแรงเนี่ยนบีก็จะพยายามขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์พวกเขาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับมีนบีท่านหนึ่งที่ถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงมากและคนอาหรับเนี่ยหรือเป็นสำนวนที่เขาเป็นการพรายกตัวอย่างเรื่องความอดทนเนี่ยเขาจะพูดถึงนบีท่านนี้มาเป็นการเปรียบหรืออุปมาอุปไมยเขาจะบอกว่ายาซอบรออายูบโอการซอบัตของอายูบหมายถึงนบีอายูบอะลัยฮิสสลามความที่นบีอายูบเนี่ยอดทนซอบัตต่อการทดสอบของอัลลอฮ์อย่างมากเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยเอาเรื่องการซอบัตของนบีอายุบเนี่ยมาบอกว่ายาซอบรออายุบโอการอดทนของอายุบเป็นการปลอบใจเป็นการเตือนว่าอายุบเนี่ยเขาถูกทดสอบขนาดไหนและเขาซอบัตเนี่ยแล้วเราจะไม่ซอบัตได้ยังไงท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามเชื้อสายของท่านเนี่ยถึงท่านนบีอิสฮากและถึงท่านนบีอิบรอฮีมเพราะนบีอิสฮากเนี่ยเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมและที่มีน้ำหนักนั้นนบีอายุบถูกส่งมาระหว่างนบีมูซากับนบียูซุฟอะลัยฮิมัสลาตุวัสสลามถูกส่งมาระหว่างนบีมูซากับนบียูซุฟก็คือนบีอายุบถูกส่งมาในช่วงนั้นนบีอายุบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบท่าน3ประการ3สิ่งหลักๆซึ่งชีวิตของเราอะถ้าถูกทดสอบ3อย่างนี้เนี่ยก็แทบว่าจะถูกทดสอบแทบทั้งหมดนั่นแหละ1ทดสอบในเรื่องของร่างกาย2ทดสอบในเรื่องของลูกหลาน3ถูกทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินลองดู3นี้ถ้าถูกทดสอบหมดเนี่ยจะเหลืออะไรในชีวิตของเราไหมนั่นนบีอายุบอะลัยฮิสสลามเจ็บป่วยด้วยกับโรคที่มันเหมือนเป็นแผลตามร่างกายเขาบอกว่าแผลตามร่างกายของท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามเนี่ยมันขึ้นหมดทุกที่ยกเว้นสองที่ที่ไม่เป็นแผลอันนี้คือหัวใจของท่านกับลิ้นของท่านและท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามใช้สองสิ่งนี้ในการซิกรุลลอฮ์ยามเช้ายามเย็นกลางวันกลางคืนก็คือหัวใจในการซิกรุลลอฮ์และก็ลิ้นที่ไม่ได้เป็นแผลนี้เนี่ยซิกรุลลอฮ์ส่วนอื่นในร่างกายของนบีอายุบเนี่ยเป็นหมดเลยถูกทดสอบอย่างนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา18ปีผู้คนไม่เหลือผู้คนไม่อยู่ที่เคยอยู่นี่ไม่เหลือยกเว้นภรรยาที่มีอีมานศรัทธาแล้วก็รักสามีเนี่ยคอยดูแลอยู่ตลอดยกเว้นต้องไปทำงานหาเงินหาอะไรหาอาหารมาแหละเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอยู่กับสามีมาคอยดูแลมาคอยเทคแคร์อยู่ตลอดยกเว้นที่จะต้องไปหาอาหารไปเนี่ยก็ออกไปเพราะผู้คนไม่อยู่ถูกทดสอบในเรื่องของการเจ็บป่วยตัวของท่านถูกทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินท่านนบีอายุบเป็นนบีที่ถูกส่งมาในเขตของเป็นเขาเรียกเป็นชาวโรมันโรมซึ่งก็คือชามตะนุโรมันเขาบอกว่าพื้นที่ของนบีอายุบเนี่ยตรงนั้นน่ะทั้งปศุสัตว์ทรัพย์สินที่เนี่ยเป็นของนบีอายุบทั้งนั้นน่ะเป็นนบีจากชาวโรมันนี่คือเรื่องของทรัพย์สินของนบีอายุบจะเป็นที่ทางจะเป็นปศุสัตว์เรื่องสวนไร่นาไม่เหลือไปหมดเลยไปเป็นของคนอื่นหรือว่าสูญหายหมดถูกทดสอบในเรื่องของลูกหลานลูกของนบีอายุบเสียชีวิตบางรายงานเนี่ยเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่านบีอายุบเนี่ยมีลูก14คนชาย7คนหญิง7คนเสียชีวิตหมดบางก็บอกว่าสูญหายบางก็มีเสียชีวิตส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่าอาจจะไปหายไปเนี่ยก็คือถูกทดสอบด้านร่างกายตัวของท่านเป็นโรคลูกหลานเสียชีวิตหมดเรื่องของอะไรครับทรัพย์สินเป็นของคนอื่นหมดลองคิดดูว่านี่คือถูกทดสอบขนาดไหนนบีอายุบถูกทดสอบไม่ใช่เพราะความผิดหรือบาปที่ท่านมีซึ่งแตกต่างจากที่อัลลอฮ์บอกถึงนบียูนุสที่ตอนหลังไปแล้วไปอยู่ในท้องวานปลาตัวใหญ่นั่นเป็นการพูดถึงการตำหนิที่นบียูนุสที่ได้ออกจากกลุ่มชนของท่านโดยไม่ได้รับอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีอายุบอัลลอฮ์ทดสอบเพื่อเป็นการยกระดับไม่ได้มีความผิดอันใดอัลลอฮ์จึงพูดถึงนบีอายุบเป็นการยกย่องเป็นการสรรเสริญบอกว่านบีอายุบเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีและเป็นคนที่เข้าหาอัลลอฮ์นิอัมัลอาบดุอินนะฮูอาวาบนบีบอกอัลลอฮ์บอกว่านบีอายุบนี่เป็นอะไรครับนิอัมัลอาบดุเป็นบ่าวที่ดียิ่งเป็นบ่าวที่ดีเลิศอินนะฮูอาวาบเขาเป็นคนที่อาวาบเป็นคนที่เข้าหาอัลลอฮ์ตลอดนี่เป็นสำนวนหรือเป็นอายะที่พูดถึงการยกย่องท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลาม เสร็จแล้วท่านนบีอายุบเนี่ยอดทนซอบัตซิกรุลลอฮ์ตลอดขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคันถึงช่วงที่คนบอกว่าเอ้ยอายุบเนี่ยผ่านมาเนี่ยบอกว่าอายุบนี่ต้องทำบาปหนักแน่นอนบาปอัลเลาะห์ถึงได้ลงโทษขนาดนี้เนี่ยป่วยขนาดนี้เนี่ยทรัพย์สินไม่เหลือแล้วเนี่ยลูกหลานตายหมดเนี่ยแสดงว่าอายุบนี่ต้องทำบาปไม่นบีอายุบไม่ได้ทำบาปอะไรบอกไปแล้วสำนวนเป็นการยกย่องด้วยซ้ำที่ทดสอบทำไมทดสอบอ่ะบางทีไม่มีบาปแต่อัลลอฮ์ต้องการทดสอบเนี่ยเพื่อยกระดับเพื่อให้เกียรติคนคนนั้นเช่นบรรดานาบีบรรดารอซูลทำไมอัลลอฮ์ทดสอบอ่ะรอฟอุดดารอญาตยกระดับให้พวกเขาสูงส่งขึ้นอีกมีเกียรติมีระดับสูงนะที่อัลลอฮ์แล้วเนี่ยพอเราทดสอบอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ยกให้ขึ้นสูงขึ้นอีกได้ดารอญาตที่สูงขึ้นอีกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าเกี่ยวกับนบีอายุบตรงนี้เรื่องของนบีอายุบเนี่ยอัลลอฮ์เล่า2ที่2ซูเราะห์ซูเราะห์ซอดกับซูเราะห์อันบียะห์ก็จะเล่าบางส่วนนั่นแหละจะหลักๆจะอยู่ใน2ซูเราะห์นี้ก็คือซูเราะห์อันบียะห์กับซูเราะห์ซอดอัลลอฮ์บอกว่าอิยูบอิซนาดาร็อบบะฮูอันนีมัสซันยัดดุรวะอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนวะอิยูบอิซนาดาร็อบบะฮูอิยูบจงรำลึกถึงอิยูบขณะที่เขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามีอัดดุรมาประสบกับฉันความทุกข์ร้อนความลำบากมันมาเจอหมดเลยตัวเองไม่สบายเป็นแผลเต็มตัวหมดเลยลูกหลานตายหมดทรัพย์สินไม่เหลือแล้วและพระองค์นั้นเป็นอัรฮัมุรรอฮีมีนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เห็นไหมครับนบีอายุบขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์บอกสารภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงและอัลเลาะห์ก็เห็นสภาพแล้วก็ยกอัลเลาะห์ชมอัลเลาะห์ยกย่องอัลเลาะห์บอกว่าอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนท่านเป็นผู้ที่เมตตาอย่างที่สุดในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายขอดุอาอ์แล้วนี่ชมเชยเราจะไปขอเขาอ่ะจะไปขอเขาอ่ะขอธรรมดาเนี่ยเขาก็อาจจะให้อะนะแต่ถ้าอะไรครับชมเขาหน่อยอ่ะเป็นไงครับโอ้โหจะให้100เนี่ยเป็น200ไปขอเขาเวลาเขายุ่งหน่อยเขาอาจจะไม่ได้ไหมนั่นด่าเลยไม่ให้100นี่ไม่ได้เนี่ยนะไม่ได้100นะโดนด่ากลับอีกนี่ยกย่องขอต่ออัลเลาะห์นี่ยกอัลเลาะห์ด้วยว่าอายูบะอิซนาดาร็อบบะฮูอันนีมัสซันยัดดุรวะอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์รับฟัสตะจับนาละฮูอัลเลาะห์บอกเราตอบรับการวิงวอนของเขาอัลเลาะห์ตอบรับดุอาอ์ฟัสตะจับนาละฮูตอบรับแล้วอะไรอีกครับอัลเลาะห์ได้ประทานให้อัลเลาะห์ได้ประทานให้ลูกหลานเนี่ยกลับมาอัลลอฮ์เนี่ยให้อะไรครับสุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมอัลลอฮ์ให้มีเรื่องสวนไร่นาที่ทำมาหากินปศุสัตว์กลับมาเหมือนเดิมอัลลอฮ์บอกฟัสตะจับนาละฮูเราได้ตอบรับดุอาของเขาอดทนเท่าไหร่ครับ18ปีไม่มีตำหนิไม่มีว่าอัลลอฮ์ซอบัตแล้วก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถูกทดสอบเราเนี่ยอาจจะถูกทดสอบบางทีอาจจะป่วยอย่างเดียวนี่บางทีเนี่ยบอกไม่อยากอยู่แล้วดุนยานี้นบีอายุบถูกทดสอบว่าเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับมันจะเจ็บปวดขนาดไหนทั้งร่างกายยกเว้นลิ้นกับหัวใจที่ไม่มีแค่นั้นนะอัลลอฮ์ให้มาครับจนนักตัฟซีรหรือการอธิบายบอกว่าลูกที่ตายไปแล้วนี่อัลลอฮ์ให้ฟื้นมาขนาดนั้นเลยครับบางรายงานหรือว่านักประวัติศาสตร์บอกว่าหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เกิดใหม่มาทดแทนบ้างก็บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ลูกที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นมาเลยกลับมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บางรายงานเขาบอกว่าอัลลอฮ์ให้ภรรยาของนบีอายุบเนี่ยกลับมาสาวขึ้นอีกแล้วได้ลูกอีก20กว่าคนอัลลอฮ์เดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์ต้องการที่จะให้กับใครแล้วนะอัลลอฮ์ทดแทนกับใครแล้วเนี่ยไม่มีใครขวางได้อัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอติอะลิมามานะตะอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะโอ้อัลลอฮ์ไม่มีใครจะห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้วะลามุอติอะลิมามานะตะและไม่มีใครให้ได้ถ้าพระองค์ขัดขวางซิกรุลลอฮ์นี่อ่านตอนไหนครับหลังละหมาดฟัรดูสุนนะห์นบีอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอติอะลิมามานะตะถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครขวางได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่มีใครถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ถ้าอัลลอฮ์ขัดขวางก็ไม่มีใครให้ได้ฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับหน้าที่ของเราคือซอบัตอดทนและขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อัลลอฮ์บอกในหะดีษกุฎซีไม่ใช่หะดีษทั่วไปนะแล้วก็ไม่ใช่กุรอานหมายถึงว่านบีบอกแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกอัลลอฮ์บอกว่าอิซับตะไลตุอับดีบิฮะบีบะตัยฮิอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อฉันเนี่ยอิบติละทดสอบกับบ่าวของฉันเนี่ยด้วยกับที่รักสองสิ่งอิซับตะไลตุอับดีบิฮะบีบะตัยฮิฟะซอบัตและเขาอดทนเมื่อฉันเนี่ยทดสอบบ่าวของฉันด้วยกับที่รักสองอย่างแล้วเขาซอบัตเขาอดทนอาวัตตุฮูมินฮูมันจันนะฉันก็จะทดแทนสิ่งนั้นให้กับเขาด้วยกับอันจันนะด้วยกับสวรรค์ยูรีดูไอไนฮิหมายถึงดวงตาทั้งสองข้างบางคนอัลลอฮ์ทดสอบด้วยอาการที่ไม่ให้สายตาเขาได้เห็นสายตาเป็นสิ่งเป็นอวัยวะในร่างกายที่มนุษย์รักอย่างมากอันหนึ่งก็คือดวงตาที่สามารถเห็นและก็เห็นได้อย่างชัดเจนผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งผมด้วยตาเริ่มฝ้าฟางต้องใส่แว่นกันบางคนต้องนั่งไกลเพราะมองใกล้แล้วจะเห็นผมไม่ชัดก็เลยไปนั่งไกลเพราะสายตายาวผู้ใหญ่เนี่ยสายตายาวต้องนั่งมองไกลจะชัดมองใกล้ไม่ชัดเป็นไงครับบางทีเด็กสายตาสั้นพอผู้ใหญ่สายตายาวคนเนี่ยอยากมองเห็นและก็อยากเห็นชัดด้วยเป็นต้อกระจกเป็นต้อนู่นต้อนี่ต้อหินต้อลมต้ออะไรมีวุ้นในตาไม่เห็นก็ไปทำเพื่ออยากจะได้เห็นชัดเจนแต่บางคนอัลลอฮ์ทดสอบไม่ให้เขาเห็นบางคนเนี่ยตั้งแต่เกิดบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วไม่เห็นแล้วใครซอบัตอดทนต่อการที่เขาไม่ได้เห็นเนี่ยอัลลอฮ์จะทดแทนสวรรค์ให้กับเขาเห็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยของท่านนบีเป็นอิมรออะตุนซาอุดะเป็นผู้หญิงผิวดำอัลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเนี่ยบอกกับอาตออิบนุอบีรอบะห์อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นซอฮาบะห์อาตอนี่เขาเป็นลูกศิษย์ของท่านอิบนุอับบาสเป็นตาบีอีนบอกกับอาตอบอกว่าฉันจะบอกให้อามัยถึงผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์โอ้บอกคนที่เป็นชาวสวรรค์ในดุนยานี้เลยหรืออะลาอูรีกะอิมรออะตินมินอะห์ลินญันนะห์ฉันจะบอกท่านให้อามัยอาตอว่าผู้หญิงชาวสวรรค์น่ะเป็นใครอาตอนี่ก็อยากรู้สิว่าผู้หญิงชาวสวรรค์เนี่ยเป็นใครเขาบอกว่าผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งเนี่ยเขามาหานาบีมีผู้หญิงอิมรอตุนซาอุดะมีผู้หญิงผิวดำมาหาท่านนาบีอิสลามไม่ดูเรื่องว่าขาวดำไม่ดูว่าเอเชียไม่ดูว่ายุโรปไม่ดูว่าเขาเกิดประเทศไหนเขาเกิดเมืองไหนแต่อิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ดูที่ไหนครับดูที่อีลากูลูบิกุมหัวใจของพวกท่านคนเนี่ยพอเวลาคนเนี่ยมักจะอะไรครับดูถูกกับคนที่เป็นคนผิวดำใช่ไหมพอเวลาเห็นอย่าว่าแต่แอฟริกานะพอเวลาเห็นคนเนี่ยอาจจะผิวดำหน่อยดำกว่าเขาเนี่ยก็จะล้อไอ้ดำบ้างอะไรบ้างดูถูกเยอะหยันไม่ได้ศาสนาห้ามตำหนิห้ามดูถูกเยอะหยันเขาไม่ได้อยากดำหรอกถามว่าถ้าเขาขาวได้เนี่ยเขาอยากขาวไหมเขาอยากขาวอยากขาวเหมือนเราแล้วอยากขาวกว่าเราด้วยซ้ำแต่เราเลือกไม่ได้ครับแต่เราดูที่ไหนดูที่นี่คนเนี่ยเขาพูดเหมือนจะดูดีนิดนึงอย่างเช่นในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกคนผิวดำว่าคนผิวสีดูเหมือนดูดีอะนะแต่เวลาคนผิวสีหมายถึงคนผิวดำและก็จะรังเกียจก็จะไม่ยอมรับพวกสุดตรงหรือกลุ่มหนึ่งอย่างในอเมริกาเนี่ยในยุโรปเนี่ยเราเห็นคนผิวสีคนผิวดำเนี่ยจะไม่ยอมรับอิสลามไม่ดูนี้ครับมันไม่ได้มีข้อแตกต่างเว้ยอาหรับเนี่ยจะประเสริฐกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับคนผิวขาวจะประเสริฐกว่าคนผิวดำจะผิวแดงจะประเสริฐกว่าคนผิวดำไม่ดูที่ตักวาดูที่ความยำเกรงผู้หญิงผิวดำคนนี้มาหาท่านนบีเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นลมชักเป็นลมบ้าหมูเขาก็มาบอกกับนบีว่าพอลาหนูชักเนี่ยดิฉันชักเนี่ยผ้ามันก็จะเปิดเอาร่อมันจะออกดูนะดูหัวใจของผู้หญิงคนนี้นะคือเขาชักเนี่ยเขาไม่สบายแน่นอนชักแล้วเนี่ยเอาร่อมันเปิดผ้ามันเปิดทำยังไงอ่ะก็เลยมาบอกกับนบีบอกนบีขอดูอาให้หน่อยแน่นอนใครเป็นโรคพวกนี้เนี่ยลมชักเนี่ยลมบ้าหมูเนี่ยมันจะชักตอนไหนเนี่ยรู้ไหมมันก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะชักแล้วกลับมาชักที่บ้านก็ยังพอนั่นมันไม่รู้บางทีชักบนรถเมย์บนถนนบนรถขับรถอยู่แล้วชักอย่างเนี้ยนบีก็เลยบอกให้มีสองทางเลือกบอกว่าอินซาบัติฟาลากินจันนะว่าอินชิติดาอุตุลลอฮะอยู่อาฟิยากี นบีมีสองทางเลือกให้กับผู้หญิงที่เป็นลมชักนั้นเนี่ยบอกว่าอิงชิติซาบัตติฟาลากินจันนะหากเธอต้องการนะให้เธอซาบัตนะแล้วเธอจะได้สวรรค์หรือถ้าหากเธอต้องการเนี่ยฉันก็จะขอดุอาให้เพื่อให้เธอเนี่ยหายผู้หญิงคนนี้เลือกเอาอันไหนรู้ไหมครับบอกว่าอัสบิรุดิฉันขอเลือกเอาซาบัตคือถ้านบีขอเนี่ยเปอร์เซ็นต์หายนี่สูงมากหายเพราะนบีขอดุอามุสตาจับหายแต่นบีบอกว่าเอ้ามีทางเลือกอีกทางหนึ่งคือซอบัตนะแล้วก็เอาสวรรค์เขาบอกว่าอัสบิรุผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันซอบัตแล้วกันเพื่อที่จะอะไรครับเอาสวรรค์ไม่เป็นไรชักก็ชักไปชักแล้วได้สวรรค์เอาสวรรค์แต่มีอยู่อันหนึ่งที่เขาดูหัวใจของผู้หญิงคนนี้เนี่ยพอเราชักแล้วเนี่ยเอาร่อมันเปิดเขาอายซึ่งคนที่เอาร่อคนที่ชักเนี่ยแน่นอนเอาร่อเปิดนี่ศาสนาไม่เอาผิดฮิญาบหลุดผ้าเปิดไม่เอาผิดแต่ดูความอายของผู้หญิงคนนี้ครับบอกว่านบีพอเราฉันชักเนี่ยผ้ามันเปิดเอาร่อมันเปิดขอดุอาให้หน่อยว่าอย่าให้มันเปิดนบีก็เลยขอดุอาให้ว่าชักเนี่ยก็อย่าให้ผ้าเปิดพี่น้องครับคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยศาสนาไม่เอาผิดนะเอาร่อเปิดตอนที่ไม่สบายศาสนาไม่เอาผิดแล้วเราอะครับสุขภาพดีๆแล้วไม่ปกปิดเอาร่อเนี่ยมันจะขนาดไหนสุขภาพดีๆที่อัลลอฮ์ให้ไม่ชักเนี่ยพูดคุยรู้เรื่องเนี่ยสติสัมปชัญญะดีเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่คุมฮิญาบผู้หญิงคนนี้ศาสนาไม่เอาผิดตอนที่เขาชักแต่เขากลัวเอาร่อเปิดเขายังขอว่าถ้าชักแล้วขออย่าให้เอาร่อเปิดเราจะคิดยังไงครับมันเป็นบทเรียนกับผู้ศรัทธาแล้วว่าเป็นยังไงเรื่องของหลักการศาสนาเราจะปฏิบัติยังไงเราจะทำยังไงช่วงท้ายนี้นะครับฝากเรื่องของซอฮาบะท่านหนึ่งหลังจากที่เท่าเรื่องของท่านนบีอายุบแล้วซอฮาบะท่านนี้เนี่ยชื่อว่าอัมมาร์อิบนุยาซิรมันเป็นบทเรียนมันเป็นตัวอย่างถ้าพูดถึงความซอบัตความอดทนนะอัมมาร์อิบนุยาซิดพ่อของเขานี่คือยาซิดและแม่ของเขาเนี่ยก็คือสุมัยยะและพี่น้องเขานี่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์ครอบครัวเขานี่เขารับอิสลามอัมมาร์พ่อของเขาคือยาซิดแม่ของเขาคือสุมัยยะและพี่หรือน้องเขาคืออับดุลลอฮ์นี่เข้ารับอิสลามแต่บุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครมาปกป้องมาคุ้มครองเขาเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของบานีมักซูมอยู่ภายใต้การดูแลของบานีมักซูมก็ต้องรับใช้พวกบานีมักซูมก็เรียกว่าเป็นคนที่หนึ่งในมุสตะดออาฟีนคือคนที่อ่อนแอนั่นแหละไม่มีใครจะปกป้องนบีมุฮัมมัดนี่ยังมีอบูตอเลบมาปกป้องอบูบักรนี่ยังมีกลุ่มชนมาปกป้องแล้วคนที่ต่ำต้อยคนที่อ่อนแอเนี่ยต่ำต้อยหมายถึงในสายตาของพวกเขาอะนะแต่พวกเขายากจนเป็นทาสเป็นคนที่อ่อนแอเขามีความยิ่งใหญ่ในสายตาของผู้ศรัทธาอย่างบิลาลอิบนุรอบาฮ์เนี่ยใครจะมาปกป้องเขาล่ะซูเฮบอัลรูมีอย่างเงี้ยอันมิกดาดอิบนุอัสวัดคอบบาดอิบนุอัรอดใครจะมาปกป้องพวกเขาเป็นคนยากคนจนคนมุสตะดออาฟีนคนอ่อนแออัมมาร์อิบนุยาซิบและครอบครัวเขานี่ก็ถูกอะไรครับถูกพวกกุเรชนี่เอาไปทรมานเอาไปอยู่กลางทะเลทรายร้อนๆบางทีนี่ก็เอาหินมาวางบนอกเขาอัมมาร์อิบนุยาซิบพ่อของเขานี่คือยาซิบถูกทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตทรมานแล้วก็อดทนไม่ไหวบาดแผลที่ถูกทรมานเนี่ยกลางแดดร้อนๆเนี่ยเสียชีวิตไปแม่ของอัมมาร์คือสุมัยยะบินตุคอยยาตเห็นว่าอะไรครับสามีของนางเนี่ยคือยาซิดเนี่ยเสียชีวิตก็เลยพูดด่าโต้อย่างรุนแรงกับอบูญะฮันคือสามีเสียชีวิตเนี่ยก็เลยด่าอบูญะฮันตำหนิอย่างรุนแรงอบูญะฮันเนี่ยโมโหเอาหอกที่อยู่ในมือเนี่ยแทงไปที่อวัยวะเพศหรือท้องน้อยของสุมัยยะเสียชีวิตสุมัยยะจึงเป็นอวัลูชาฮีดะตินฟินอิสลามคนตายชาฮีดคนแรกในอิสลามไม่ใช่ผู้ชายแต่คนตายชาฮีดคนแรกในอิสลามคือผู้หญิงคือสุมัยยะแม่ของอัมมาร์สุมัยยะจึงเป็นหญิงคนแรกที่ตายชาฮีดในอิสลามเสร็จแล้วเหลืออัมมาร์อิบนุยาซิดก็ถูกทรมานจนกระทั่งกลุ่มพวกเขานี่บอกกับอัมมาร์บอกว่าให้ด่ามุฮัมมัดให้ตำหนิมุฮัมมัดแล้วก็ให้พูดชมพระเจ้าของเราถ้าไม่ทำอย่างนี้เราไม่ปล่อยเจ้า ถูกทรมานให้ด่ามุฮัมมัดต้องด่ามุฮัมมัดตำหนิมุฮัมมัดแล้วก็ให้ชมอัลลาตอัลอุซซายกย่องชมลาตอุซซาพระเจ้าของเราอามาสุดท้ายแล้วไม่ไหวก็ต้องทำตามที่พวกเขาต้องการสุดท้ายแล้วมาหานบีก็เครียดครับนบีบอกเป็นยังไงบ้างอะอามาบอกแย่แล้วแล้วยังไงนบีก็เลยถามแล้วยังไงอะเขาบอกว่าฉันเนี่ยว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วฉันเนี่ยไปชมพระเจ้าของพวกเขานบีถามว่าไกฟะตะจิดุกัลบักอามาหัวใจของเจ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างอามัดบอกว่ายังมีอีหม่านดียังเหมือนเดิมยังแน่นแฟ้นกับอิสลามนบีบอกว่าฟาอินอาดูฟาอุดถ้าพวกเขากลับมาทำกับเจ้าอย่างนี้อีกก็ให้ทำอย่างนี้แหละเป็นการชี้เห็นว่าคนที่ถูกทรมานอย่างมากเพื่อให้ทิ้งอิสลามเนี่ยการด่านาบีมุฮัมมัดแน่นอนตกศาสนาโดยพื้นฐานชมพระเจ้ายกย่องพระเจ้าของข้าเนี่ยว่าดีเห็นงามเนี่ยตกศาสนาแต่ถ้าอยู่ในภาวะขับขันถูกบังคับจะเสียชีวิตขนาดนี้แล้วในศาสนาก็ถือว่าอนุโลมที่จะเปล่งหรือพูดคำพูดที่มันเป็นกูโฟดได้ซึ่งในหลักการเขาเรียกว่ารุกซอตุนเป็นข้อผ่อนผันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผ่านอัมมารยาซิสุมัยยะห์ถูกทรมานนบีไม่มีทางเลือกไม่มีอย่างอื่นเพราะมุสลิมก็จำนวนน้อยและคนที่เข้ารับอิสลามช่วงแรกๆจำนวนมากเนี่ยเป็นมุสตะดอฟีนคนอ่อนแอบิลาลอิบนุรอบะห์อัลมิกดาดมินอัสวัดซุเฮบอัรรูมีคนต่างๆแล้วนี่เนี่ยเป็นอะไรเป็นอย่างเนี่ยอัมมาดและของพวกเขาเนี่ยเป็นคนอ่อนแอนบีก็ไม่มีอย่างอื่นยกเว้นให้กำลังใจให้ซอบัตนบีผ่านพวกเขานบีก็ช่วยไม่ได้ผ่านพวกเขากำลังถูกทรมานนบีให้คำมั่นสัญญาให้กำลังใจกับครอบครัวนี้บอกว่าซอบรอนอาลายาซิดฟะอินนะมาอัยดะกุมุนจันนะอดทนนะครอบครัวของยาซิดเพราะสัญญาของพวกท่านทั้งหลายนั้นคืออันจันนะคือสวรรค์นบีให้กำลังใจช่วยไม่ได้ก็ให้กำลังใจว่าให้ซอบัตนะครอบครัวของยาซิดแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จะได้สวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาก็อดทนพวกเขาก็ซอบัตพวกเขาก็ได้รับการตอบแทนก็คือสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นบทเรียนและเป็นกำลังใจกับบรรดาผู้ที่ถูกทดสอบทั้งหลายว่าบรรดานาบีบรรดารอซูลซอฮาบะของนบีคนในอดีตเนี่ยเขาถูกทดสอบมามากต่อมากแล้วและพวกเขาเนี่ยก็ซอบัตอดทนและก็ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนอัลลอฮฺตอบแทนในดุนยาเลยอย่างเช่นนบีอายูบบางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะตอบแทนในวันอาคิเราะห์เก็บเขาไว้สะสมความดีเขาไว้หรือเขามีความผิดก็เป็นการลบล้างความผิดของเขาไปลบล้างไปอัลลอฮฺรักบ่าวนี่อัลลอฮฺรีบลงโทษเขาก่อนนะอัลลอฮฺรักบ่าวคนไหนนี่อัลลอฮฺรีบลงโทษก่อนในดุนยานี้จนกระทั่งในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺจะลงโทษบ่าวของพระองค์เนี่ยจนกระทั่งเขาเดินในหน้าแผ่นดินเนี่ยไม่มีคอตีอะห์ไม่มีบาปลงโทษเขาทดสอบเขาแล้วเขาซอบัตลบล้างความผิดมีอยู่สมมติว่า100เหลือ80 70ลบจนกระทั่งเขาหนีเกลี้ยงเพราะเขาถูกลงโทษเพราะเขาถูกทดสอบในดุนยานี้และเขาอดทนการซอบัตของเขาต่อการถูกทดสอบนั้นเป็นการลบล้างความผิดที่เขาได้มีตรงนี้ก็อยากให้พวกเรานะครับได้ใช้ชีวิตในดุนยานี้ด้วยความซอบัตด้วยความอดทนอยู่ในดุนยานี้เรียกว่าเป็นดารุนอิบติละโลกแห่งการทดสอบส่วนโลกอาคิเราะห์นั้นเป็นดารุนญะซาเป็นโลกแห่งการทดสอบและทั่วที่เป็นโลกแห่งการตอบแทนเป็นดารุนญะซาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบอกว่าฉันไม่ได้กลัวความจนที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านมัลฟักรุอักชาอะลัยกุมนบีว่าฉันไม่กลัวหรอกความจนนะฉันไม่กลัวแต่ฉันกลัวดุนยาที่มันจะถูกเปิดถูกแผ่ให้กับพวกท่านทั้งหลายมีริสกีมีปัจจัยยังชีพมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามานบีกลัวนี้จนนี่นบีไม่กลัวแต่นบีกลัวว่าดุนยาเปิดแล้วมันมีความร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมันเข้ามาในชีวิตเนี่ยนบีบอกกลัวอันนี้แล้วมันจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยได้รับความหายนะเหมือนกับคนที่อะไรครับมาก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยพอเรามีทรัพย์สินเงินทองดุนยามากมายเขาได้แล้วเนี่ยเขาก็หายนะนบีบอกฟาตานาฟาซูฮากามาตานาฟาซูฮา แล้วพวกเจ้านี่ก็แข่งขันกันเหมือนคนที่มาก่อนหน้าเจ้านี่ก็แข่งขันกันในเรื่องของดุนยาทำมาหากินแล้วก็ลืมอาคีเราะห์ทำธุรกิจแล้วก็เดี๋ยวละหมาดไม่เป็นไรเดี๋ยวละหมาดทีหลังเฮ้ยละหมาดเดี๋ยวไปละหมาดเดี๋ยวไปรวมที่บ้านเดี๋ยวเอาอาซัดมักริบอิชารวมไปสามเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีเราขนาดนี้เงินเดือน 20,000 30,000 50,000 เป็นแสนแต่เราเนี่ยกลับทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นฟัรดูโดยเฉพาะเรื่องการละหมาดเราเอาเรื่องของดุนยานี่นบีกลัวฟาตานาฟาซูฮะกามาตานาฟาซูฮะฟาตุฮุลิกะกุมกามาอัลละกัตฮุมแล้วมันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับความหายนะเหมือนกับคนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยหายนะมาแล้วเนื่องจากดุนยาที่ถูกถาโถมเข้ามาในชีวิตของเขาและเขาก็ทิ้งศาสนาท่านอิหม่ามอิบนุฮะญาร์ رحمه อัลลอฮ์จึงบอกว่าฟีฮิอันนันมุนาฟาซะตะในหะดีษบทนี้เนี่ยบอกว่าการแข่งขันเนี่ยอันนันมุนาฟาซะตะฟิดดุนยาการแข่งขันในเรื่องของดุนยาก็ตะจุรุอิลาฮาลากิดดีนอาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้เขาหรือนำไปสู่การพินาศในเรื่องของศาสนาการที่แข่งขันการที่เอาเรื่องดุนยานี่ทำให้เรื่องศาสนาพินาศเขาบอกเป็นไปได้และแน่นอนครับมันก็เกิดขึ้นแล้วกับคนที่เอาแต่ดุนยาและก็ไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์เอาแต่ดุนยาและบกพร่องในศาสนาของอัลลอฮ์โดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นวาญิบสิ่งที่เป็นความจำเป็นในชีวิตของเขานะครับก็ฝากกับพวกเราตรงนี้เป็นกำลังใจกับคนที่ถูกทดสอบอาจจะเรื่องความยากจนอาจจะโรคภัยที่เกิดขึ้นกับเขาอาจจะเรื่องของลูกหลานอาจจะเรื่องของทรัพย์สินอาจจะเรื่องอะไรในชีวิตของเขาให้เป็นผู้ที่อดทนขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังอัลฟารอจทางออกหรือสิ่งที่อัลลอฮ์จะขจัดในสิ่งต่างเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่ามัยยัตตะกิลลาฮะยะญะอัลละฮูมัคเราะญะใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีวะยะรุซุกฮุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบและจะประทานริซกีให้กับเขาโดยที่เขาไม่สามารถนับคำนวณได้จริงๆอายะห์ตรงเนี้ยอยู่ในซูเราะห์อัตตอลากอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องการหย่าพูดถึงเรื่องการหย่าใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีซึ่งตรงนี้มันรวมถึงเรื่องต่างๆด้วยที่ใครมีความยำเกรงอัลลอฮ์อาชีพนี้ทำไม่ได้นะกลัวอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์มันมีดอกเบี้ยมันผิดหลักการศาสนาหาอันอื่นเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้เองมองภายนอกที่มันได้เคย 30,000 เนี่ยธนาคารที่มันมีดอกเบี้ยนี่ 30,000 แล้วไปหางานใหม่ที่มันฮาลาลที่มันผิดหลักการศาสนามันได้แค่ 20,000 ไอ้ 20,000 นี้ที่น้อยกว่าเนี่ยแหละมันจะมีบารอกะห์มีความจำเริญมากกว่า 30,000 ที่มันฮารอมและอัลลอฮ์อาจจะเปิดช่องทางอื่นอันอื่นให้อีกหากยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าจะเปิดให้หมดน่ะริสกีทั้งฟ้าทั้งแผ่นดินอัลลอฮ์จะให้มาหมดวะลาอันนะฮุมอามานูวัตตะกอละฟะตะห์นาอะลัยฮิมบารอกาติมินัสสะมาอิวัลอัรฎถ้าหากพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาและมีความยำเกรงอัลลอฮ์บอกเราจะเปิดให้บารอกะห์ความจำเริญทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินให้กับเขาและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริงเพราะเป็นสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้เกิดขึ้นจริงไม่มีข้อสงสัยใดๆในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่ามันอัสดะกุมินัลลอฮิกีลาว่ามันอัสดะกุมินัลลอฮิฮะดีษะใครที่จะพูดจริงไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแล้วครับอัลลอฮ์พูดจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สัตย์จริงอย่างที่สุดและสิ่งที่อัลลอฮ์บอกใครที่เชื่อมั่นเอาไปปฏิบัติตามเขาจะได้รับตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้อย่างแน่นอนนะครับก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับคำถามมีคำถามไหมครับเข้าใจกันดีนะครับเรียบร้อย1ชั่วโมงกว่าเข้าใจกันพยัก มีไหมพยักศีรษะพยักหน้ามีไหมเขาบอกว่าคนพูดน่ะถ้าเห็นคนฟังน่ะพยักหน้าโดยที่เขาไม่พูดอะไรนะให้หยุดพูด ผมเพิ่งอ่านมาวันนี้เขาบอกว่าคนที่พูดนะถ้าคนฟังเขาพยักหน้าอย่างเดียวนะแล้วไม่พูดอะไรเลยนะเขาบอกว่าคุณหยุดพูดเถอะแสดงว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นน่ะหลับหลับไม่รู้เรื่องก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนเป็นกำลังใจให้กับเราทุกๆคนนะครับต่อสู้ไปด้วยกันซอบัตอดทนหวังการตอบแทนหวังทางออกที่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะประทานให้กับเราทุกๆคนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์